เอโยสวัสดีครับกลับมาพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมวันนี้เป๊ะ2018นะครับผมมีการอัปเดตข่าวที่น่าสนใจมากๆซึ่งมันก็เป็นคำถามที่หลายๆคนเนี่ยเคยถามเข้ามาตอนนี้ได้คำตอบแล้วนะครับผมกับเกมมันจะเปิดวันไหนครับพี่ไอเป๊ะ2019เวอร์ชันมือถือเนี่ย13ธันวาคมนี้ได้เล่นกันแน่นอนนะครับผมเล่นฟรีด้วยนะครับซึ่งมันก็มาพร้อมกับ Unreal Engine 4นะครับผมภาพคมชัดการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลอะไรประมาณนั้นนะครับกับข้อมูลต่างๆนานที่เกมเนี่ยมันเคยให้มาก่อนหน้านี้นะในเว็บไซต์พวกแบบฟีเจอร์เพจเยอะการเทรดการอะไรพวกนั้นมาหมดนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมมันจะมีแคมเปญโบนัสนะครับให้เราเนี่ยเข้าเกมทุกวันนะครับผมน่าจะเป็นการให้รางวัลเนาะโดยการที่เราเข้าเกมเฉยๆทุกวันนี่แหละตั้งแต่วันที่26นะครับผมเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับน่าจะแจกประมาณ1อาทิตย์หรือไม่ก็ยาวถึงวันที่13เลยนะครับยังไงก็ตามนะครับอย่าลืมเข้าเกมทุกๆวันนะครับผมนะจะดีที่สุดแล้วนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าเกมเปิดวันที่13เดือนธันวาคมนะครับผมตั้งแต่วันที่26เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับจะมีการแจกรางวัล นะครับก็แค่เข้าเกมทุกวันให้พอนะโอเคมันมีข้อความอีกนะครับผมข้อความต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าสำหรับใครก็ตามนะครับที่ได้เชื่อมต่อนะครับโคนามิ ID นะฮะอย่างที่ผมเคยบอกไปว่ามันสำคัญมากๆจริงๆอยากให้ทุกคนนะครับผมเชื่อมต่อกับโคนามิ ID ไว้สมัคร ID ไว้เพราะว่าวันนี้เขาจะแจกทองหรือว่าไมค์ขับคอยส์นะครับผม250ไมค์ขับคอยส์สำหรับทุกๆคนนะครับผมที่สมัครโคนามิ ID ไว้นะครับสำหรับใครก็ตามนะครับผมที่ยังไม่ได้สมัครนะครับผมก็แนะนำว่าให้กดลิงก์ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมเคยสอนไปแล้วนะครับผมก็สมัครซะนะโดยมันจะมีระยะเวลานะครับผมไม่เกินวันที่10เดือนธันวาคมนะครับผมยังมีอีกหลายอาทิตย์ก็ตามแต่แนะนำว่ารีบสมัครไปก่อนเพราะนักเตะของเราจะได้ไปต่อด้วยข้อมูลต่างๆนานาที่เราเล่นไว้เนี่ยมันจะได้ตามติดเราไปด้วยในเปส2019นะครับและข้อความสุดท้ายนะครับเกมเขียนมาว่าสำคัญมากๆนะครับผมมันเป็นเรื่องของการที่เขาเนี่ยจะลบข้อมูลหรือว่าการลบ ID ไปนะครับผมโดยสิ่งที่เราควรจะทำเลยก็ง่ายๆครับแค่เข้าเกมทุกวันก็พอนะครับผมหรือว่าเข้าเกมอาจจะไม่ต้องทุกวันก็ได้แต่ให้เข้าอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าเขาจะมีการปรับนะครับแล้วก็ลบข้อมูลนะครับผมในส่วน ID นั้นเนี่ยออกไปสำหรับใครที่ไม่ได้เข้ามาเป็นเวลานานเกินไปนะครับอย่างเช่น6เดือนอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครเข้าเล่นบ่อยเป็นประจำอยู่แล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เข้ามาเป็นเวลานานนะก็ให้เข้าก่อนต้นเดือนธันวาแค่นั้นก็จบนะครับผมและก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับผมเร็วๆนี้นะครับผมทางตัวทางคน54321และก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับผมเร็วๆนี้นะครับทางโคนามิเนี่ยจะมีการเปิดเผยนะครับผมเป็นเว็บไซต์ออกมาให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปเช็คได้ว่านักเตะคนไหนได้ไปต่อไม่ได้ไปต่อบ้างนะครับผมก็รอติดตามกันได้เร็วๆนี้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะมาภายในเดือนนี้แน่นอนนะไม่ก็อาจจะมาช่วงในวันที่26ไม่ก็สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยเราจะได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยเอาแน่นอนชัวร์ๆเลย 100% เนี่ยนักเตะคนไหนได้ไปต่อบ้างไม่ได้ไปต่อนะครับผมก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับผมรู้สึกยังไงบ้างนะครับผมว่าเฮ้ยเราจะได้เล่นวันที่13แล้วช้าไปไหมหรือว่าเร็วไปไหมนะครับผมยังไงก็ตามนะครับสำคัญสุดๆเลยก็คืออย่าลืมสมัครโคนามิ ID ไว้สมัครไม่เป็นลิงก์ใต้คลิปนี้เคยสอนแล้วไปทำตามกันได้นะครับบอกเลยว่าง่ายมากๆ3นาทีเสร็จจบไปเล่นเกมกันบ๊ายบายสวัสดีครับ